สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามานะครับผมรู้จักกับธุรกิจนะครับผมก็คือ Special Cargo นะครับผมหรือว่าคือการส่งกล่องนั่นเองนะเพื่อนๆอย่างแรกนะเพื่อนๆก่อนที่เราจะเริ่มธุรกิจกันนะครับผมอย่างแรกที่คุณต้องมีนะครับผมคุณต้องมีนะครับตึกนี่ครับผมคุณเข้าไปใน Nasty VA นะครับผมแล้วก็กดซื้อตึกมาเลยนะครับถ้าใครซื้อแบบพรีเมียมมาก็จะมีตึกฟรีนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบมีตึกอันไหนก็ได้จริงๆมันไม่เกี่ยวนะเพื่อนๆคือแบบตึกไหนก็ได้นะแต่ถ้าใครมีตึกฟรีก็ดีไปนะเพื่อนๆนี่มันจะขึ้นเป็นรูปเงินอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครซื้อแบบธรรมดามาก็จะไม่มีรูปเงินตรงนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ต้องไปเก็บเงินซื้อมาเองนะครับขั้นต่ำเนี่ยตึก CO เนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านกว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับ2ล้านนะก็ยังมีนะเห็นมั้ยฮะของผมก็จะซื้อมาแพงสุดเลยนะผมก็จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองนะเพื่อนๆแต่ว่าพอเพื่อนๆมีตึกเนี่ยคืออย่าซื้อผิดนะครับมันมีตึกที่เป็นแบบนี้ด้วยนะกับตึกที่เป็นวงกลมอย่างนี้นะครับตึกที่เป็นวงกลมเนี่ยคือจะเป็นตึก CO นะเพื่อนๆตึกที่เป็นแบบนี้คือจะเป็นตึกเอเจนซี่นะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆกลัวซื้อสลับกดตรงนี้เลยครับผมกดไปที่ออฟฟิศนี้นะนี่มันจะขึ้นมาให้นะจะมีทั้งหมด4ที่นะครับผมผมก็ซื้อที่นี่มาแล้วนะครับไอ้พวกรีโนเวทเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพื่อนๆสามารถไปกดซื้อหรือจะเปลี่ยนเลขานี่ก็คือไม่เกี่ยวนะครับผมพอเพื่อนๆซื้อมาเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็เดินทางไปที่ตึก CO ที่วางอยู่เลยนะครับผมไปครับผมนี่คือเมดแบงค์นะครับไปโอเคผมแล้วก็ขึ้นไปที่ออฟฟิศกันเลยนะเพื่อนๆโอเคผมพอเราขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปที่คอมได้เลยนะเพื่อนเห็นไหมครับคุณจะเห็นอยู่ในแมปนะเป็นรูปเหมือนคอมอยู่วางอยู่นั่นเองนะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถกดมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องกดเปิด CO นะครับนี่เปิดไปที่อันนี้เลยนะครับผม Lister Boss นะครับแล้วก็กดไปที่ CO เลยนะครับแล้วก็กดตัว E นะครับคุณก็จะสามารถนะผมนั่งเก้าอี้ได้แล้วนั่นเองนั่นเพื่อนโอเคผมกด Enter ไปเลยมันจะเข้ารหัสอย่างนี้นะครับผมแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยก็ในตึก CO นะก็จะมี Special Cargo หรือ Vehicle Cargo นั่นเองนะเพื่อนๆเราไปกัน Special Vehicle Work นะครับอันนี้จะเป็นภารกิจต่างหากไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นส่งรถไว้ว่ากันรอบหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาที่ Special Cargo กันก่อนนะครับ Special Cargo ทำไมผมถึงแนะนำหลายๆคนนะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยคือคุ้มนะครับสำหรับการทำธุรกิจนะผมบอกเลยธุรกิจนี้คุ้มที่สุดแล้วนะในบรรดาธุรกิจทั้งหมดนะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรคือในขับเนี่ยยังต้องรอเวลาใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนธุรกิจเสือนอนกินนั้นเพื่อนแบบเป็น passive income นะครับแต่ว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่คุณต้องทำนะยิ่งทำยิ่งได้ถ้าไม่ทำคือไม่ได้นะครับมันเป็นธุรกิจที่สำหรับแบบไม่ใช่สายขี้เกียจนะครับคือใครที่ชอบทำธุรกิจนะครับแบบทำเรื่อยๆแบบดูหนังไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคือธุรกิจส่งกล่องเนี่ยคือตอบโจทย์มากนะครับผมแรกๆเนี่ยเพื่อนๆจะไม่มี555กล่องแบบนี้นะอันนี้คือโกดังเก็บกล่องนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก่อนนะครับโกดังเก็บกล่องเนี่ยจะมีนะครับเยอะมากเลยนะครับผมกดดูไม่ได้นะว่าจะให้ดูสักหน่อยว่ามันมีแบบกดซื้อแบบ48กล่องนะครับหรือว่า16กล่องด้วยนะเพื่อนๆก็คือแบบโกดังเล็กโกดังกลางแล้วก็โกดังใหญ่นะครับแต่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นโกดังใหญ่นะครับมันจะเก็บไว้มันจะเก็บได้ทั้งหมด111กล่องนะครับแล้วเวลาเราซื้อกล่องเนี่ยเห็นมั้ยครับจะมีราคาบอกนะครับ1กล่อง2กล่อง3กล่องนะครับแล้วเวลาเพื่อนๆกดซื้อนะครับผมสมมติเพื่อนๆกดซื้อ3กล่องไปใช่มั้ยครับไม่ใช่ว่ารอบหน้าจะซื้อไม่ได้อีกนะไม่ใช่นะเพื่อนๆคือรอบหน้าเนี่ยมันจะคูลดาวน์นะมันจะมีเวลาคูลดาวน์อยู่ประมาณ5ทีนะเพื่อนๆคือเอาง่ายๆว่าผมแนะนำว่าให้ซื้อถ้าเพื่อนๆจะทำเรื่อยๆนะแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่ทำค่อนข้างไวทำบัญชีแล้วใช่ไหมผมแนะนำว่าซื้อไว้หลายๆโกดังครับจะซื้อขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ได้ครับผมแต่ยิ่งเพื่อนๆซื้อขนาดใหญ่นะครับข้อเสียของมันคือเพื่อนๆจะต้องส่งเยอะขึ้นนะเพื่อนๆคือจากปกติเนี่ยสมมติเพื่อนๆส่งโกดังเล็ก16กล่องนะครับเวลาเพื่อนๆกดขายเนี่ยไปกดขายต้องไปกดขายที่โกดังนะเนี่ยเพื่อนๆต้องไปที่โกดังแบบหน้าตาที่แบบเพื่อนๆซื้อมานะครับเวลาเพื่อนๆไปแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆกดขายเนี่ยมันก็จะได้รถคันเดียวนะครับถ้าสมมุติเป็น16กล่องนะครับแต่ถ้าประมาณ50กล่องขึ้นไปหรือ40กล่องขึ้นไปก็ประมาณ2คันนะเพื่อนๆแต่ถ้า111กล่องเหมือนของผมเนี่ยก็จะประมาณ3คันนะเพื่อนๆสมมุติเป็นรถนะจริงๆอ่ะมันมีทั้งหมดหลายแบบนะเพื่อนๆคือการส่งกล่องนะครับเวลาเพื่อนๆไปส่งจริงๆเนี่ยไปส่งแบบจริงๆแล้วนะคือแบบเก็บกล่องครบโกดังแล้วนะครับไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจของไอ้ Special Cargo แล้วนะครับคือเป็นภารกิจที่ต้องส่งแล้วนะครับแบบไปส่งกล่องที่เราขโมยมานะครับก็เราจะได้นะเพื่อนๆคือ1เลยเป็นรถนะครับผมเป็นรถพ่วงนะครับ2เนี่ยเป็นเรือนะเพื่อนๆ3เนี่ยเป็นเครื่องบินนั่นเองนะเพื่อนๆก็เอาง่ายๆว่า111กล่องก็จะส่งลำบากขึ้นนั่นเองนะเพื่อนพูดโดยรวมเลยคือจะส่งลำบากขึ้นนะครับผมเครื่องบินก็เป็นเครื่องบินที่ช้ามากแต่จริงๆอ่ะ
ปัจจุบันนี้สามารถไปอัปเกรดในโกดังได้แล้วนะเพื่อนๆคือไปที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันอัปเกรดยังไงนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าคืออย่างแรกเพื่อนๆจะซื้อธุรกิจใช่ไหมเพื่อนๆต้องมามีตึก CEO นะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาซื้อธุรกิจตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บแล้วเพื่อนๆกดไปที่สเปเชียลอาร์โกแล้วก็มาซื้อโกดังมันจะมีโกดังให้ซื้อนะเพื่อนๆตอนแรกนะไอ้พวกนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเราขายไปกี่รอบแล้วเราเก็บมากี่รอบแล้วครับแล้วเราก็ขายโกดังอีกทีนึงไปกี่รอบแล้วนะเพื่อนตรงนี้จะเป็นกล่องที่เรามีทั้งหมดในโกดังนะเห็นไหมครับแต่ละโกดังเนี่ยถ้าไหนเคลื่อนสีแดงนี่คือเราเก็บไว้เยอะมากนะครับสีขาวนี่คือเรายังไม่ได้เก็บเลยนะครับผมก็เพิ่งจะส่งกล่องเพิ่งไปเมื่อไม่นานนะครับก็เลยหายไปบ้างนะครับคือทั้งหมดในรวมทุกโกดัง280กล่องเราไม่สามารถกดขายพร้อมกันทุกโกดังได้นะครับเราต้องกดขายทีละโกดังนะสมมุติ111กล่องใช่ไหมครับสมมุติเพื่อนๆเก็บเต็ม555กล่องเลยเพื่อนๆไม่สามารถกดขายแบบทีเดียวแบบ555กล่องได้นะครับเพื่อนๆต้องขายทีละ111กล่องครับแล้วแต่โกดังนะเพื่อนๆมันต้องขายได้แค่นั้นนะเพื่อนๆโอเคเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากคือแล้วโกดังนะผมจะบอกว่าโกดังเนี่ยซื้อได้มากสุดเนี่ยซื้อได้มากสุดทั้งหมด5โกดังนะเพื่อนๆเห็นไหมครับผมก็ซื้อมา5โกดังไป111กล่องหมดเลยนะครับกล่องทั้งหมดจะมีแล้วหมด555กล่องนะเวลาเราซื้อครบหมดแล้วนะครับผมถ้าไหนมันใกล้เต็มเนี่ยมันก็อย่างสมมติอันนี้ 99% ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับ110กล่องแล้วขาดอีก1กล่องมันก็จะให้บังคับให้ซื้อแค่1กล่องครับมันจะไม่บังคับซื้อเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับก็ค่อนข้างสบายเลยนะครับบางคนบอกว่าทำไมราคาแบบ1กล่อง 2,000 2กล่อง 8,000 ได้อย่างนี้ผมซื้อกล่องเดียวอย่างเดียวไม่ดีกว่าหรอคือมันเป็นต่อรอบครับเพื่อนๆสมมติผมเพื่อนๆซื้อกล่องเดียวใช่ไหมครับมันก็จะมีภารกิจที่เบาลงมาแต่ว่าเพื่อนๆก็จะได้แบบทีละกล่องอะแล้วมันก็จะมีคูดาวเท่ากันเลยนะคือเพื่อนๆซื้อกล่องเดียวก็ราคาก็คูดาวเท่ากับ3กล่องแล้วเพื่อนๆจะมานั่งเก็บทีละกล่องอะถามว่าคุ้มไหมเอาจริงๆมันเหมาะกับสายที่แบบไม่มีเงินเพื่อนๆมันเหมาะกับคนที่เขาไม่มีเงินแบบไม่มีเงินจริงๆอะแบบเงินน้อยมากอะ2,000อย่างเงี้ยคนไปขโมยคนข้างทางหรือต่อยคนหรือว่าปล้นร้านมินิมาร์ทคนก็ได้มาแล้ว2,000อะผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์อยู่นะนะครับอันแรกเนี่ยคือผมแนะนำว่าใครที่เป็นสายประหยัดลองซื้อ16ลองซื้อโกดังแบบเล็กมาทำก่อนแล้วคุณก็ลองดูว่ามันเวิร์กกับคุณไหมนะคือจริงๆมันเป็นค่าตอบแทนที่ได้ค่อนข้างดียิ่งตอนคูณนะผมโคตรแนะนำนะเป็นภารกิจที่1เลยได้เวลค่อนข้างเยอะแล้ว2เลยเนี่ยเป็นค่าตอบแทนเนี่ยแบบคูณ2เลยนะครับสมมติคุณเสียเงินไปค่าซื้อกล่องประมาณล้านหนึ่งนะคุณจะได้คืนกลับมาอีกล้านหนึ่งจริงๆมันไม่ถึงหรอกนะครับคุณก็ได้คืนแน่ๆประมาณ2เท่าคุณคิดไว้เลยนะครับประมาณ2เท่าแน่ๆนะอันนี้คือตอนธรรมดานะครับไม่รวมตอนคูณตอนคูณมันก็แล้วแต่มันนะว่าจะคูณ 1.5 คูณ 2 คูณ 3 นะครับแล้วแต่เขาเลยนะครับผมหรือบางทีมันจะคูณเฉพาะตอนขายก็มีนะครับใครที่เป็นสายดองกล่องก็ระวังหน่อยนะครับคือปัจจุบันนี้มันปรับใหม่นะถ้าเพื่อนๆต่อให้เพื่อนๆไม่เข้า CEO ใช่มั้ยไม่เข้า MC ไว้นะครับมันก็มีโอกาสโดนปล้นนะเพื่อนๆปัจจุบันนี้นะต่อให้เพื่อนๆไปกันโกดังตัวเองนะสมมติเพื่อนๆขี่รถเล่นอยู่แล้วโดนปล้นนะต่อให้เพื่อนๆไปกันโกดังตัวเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่กล่องจะหายสมมติผมมี100กล่องใช่มั้ยมันขโมยไป30กล่องผมไปกันโกดังตัวเองมันก็ยังมีโอกาสหายไปประมาณ5กล่อง6กล่องนะเพื่อนๆก็คือลำบากมากๆเลยนะครับป๋าผมเดี๋ยวผมพาไปดูโกดังนะครับผมสเปเชียลคาร์โก้ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคผมลุยกันเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าโกดังส่งกล่องแล้วนะเพื่อนๆคือโกดังส่งกล่องจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเวร์เฮ้าส์นะนี่เพื่อนๆมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยครับคือแต่ละโกดังมันจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆคือแต่ละที่มันจะมีไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นโกดังใหญ่นะ111กล่องมันก็จะตึกมันจะดูใหญ่นิดนึงนะครับผมโอเคผมพอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นออฟฟิศแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโกดังเล็กอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะอาจจะเป็นแบบกากกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโกดังเห็นไหมฮะจะเป็นกล่องที่เราขโมยมาครับของแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีสเปเชียลด้วยนะสเปเชียลนี่จะได้เงินเยอะมากครับมันแล้วแต่ว่าจะมีพวกมินิการอะไรให้เราไปขโมยนะนี่เห็นไหมครับมีพวกทีวีแชมเปญนะครับเครื่องเล่นต่างๆนะพวกของใช้ไฟฟ้าเห็นไหมครับมันจะแล้วแต่ของนะครับเพื่อนๆเห็นไหมไม่ทองนะครับที่เราไปเอามางาช้างนะครับผมเห็นไหมฮะคือของเนี่ยมันจะเป็นมันจะบอกเราตอนที่เราไปปล้นนะครับตอนที่เราไปขโมยของหรือบางคนขโมยของเราไปก็จะเราต้องไปตามนะภารกิจเนี่ยมันมีเยอะมากของส่งกล่องอ่ะคือภารกิจมันแบบเกือบ10อย่างเลยนะครับเวลาเราไปเนี่ยบางทีโคตรโชคร้ายนี่ก็จะได้ประมาณแบบในกลางทะเลนะเพื่อนๆแบบเรือใช่ไหมสามลำโอ้โหแล้วแบบคุณต้องไปกลับ3รอบแบบเพื่อนๆโอ้ขนาดขี่ม้าทูนี่ยังลำบากเลยนะผมบอกเลยนะครับแต่มันก็ช่วยเราได้เยอะแล้วล่ะแค่ม้าทูมันก็ช่วยเราได้เยอะแล้วนะครับภารกิจเนี้ยมันเหมาะกับคนที่เอาตรงๆถ้าคุณอยากทำไวๆนะคุณมีม้าทูนี่คุณสบายเลยแต่ถ้าคุณไม่มีก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็น NPC ที่ขึ้นมาต่อให้คนซื้อ16นะครับซื้อโกดังเล็กโกดังกลางโกดังใหญ่นะครับก็จะมีคนๆนี้อยู่นะครับผมอาจจะไม่ใช่คนๆนี้ทุกรอบอาจจะเป็นผู้ชายนะครับ
แล้วแต่โกดังนะเพื่อนๆคือคนเนี้ยเขาจะเป็นการไปเอากล่องให้เรากดตัว E ครับผมมันจะมีคูลดาวน์นะแล้วก็จะเสีย 7,500 ครับผมมันจะสุ่มกล่องมาให้เรานะเพื่อนๆคือกล่อง2กล่อง3กล่องนะครับเขาจะสุ่มเอามาให้เรานะเพื่อนๆคือไม่ใช่ว่าจะได้แบบ3กล่องตลอดนะเพื่อนๆ 7,500 เนี่ยถ้าโชคดีเราก็ได้3กล่องเราก็กำไรไปนะเพื่อนๆสมมติเขาไปเอามาให้ไงสมมติเราซื้อเองเนี่ย 18,000 ถ้าเขาไปเอามาให้ 7,500 ใช่มั้ยแล้วเขาได้3กล่องก็เราก็กำไรไงแต่ถ้าเขาเอามาให้เรากล่องเดียวก็คือโอ้โหเจ๋งเลยนะฮะมันก็สุ่มครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครแบบอยากไวๆก็ให้มันช่วยได้นะครับแล้วก็จะมีคูลดาวน์นะเพื่อนๆประมาณแบบ 20-30 นาทีผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ประมาณนั้นละกันนะครับก็นี่ครับผมโกดังเวลาเราจะกดขายกดยังไงนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็มาที่ตรงหน้าคอมตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปอธิบายตอนจะขายก่อนนะครับเวลาก่อนเราจะขายเนี่ยมันจะมีปุ่มอย่างเงี้ยเหมือนนะตอนที่เราซื้ออันเล็กอันเล็กอันกลางอันใหญ่มานะครับมันก็จะมีตรงนี้เหมือนกันนะทุกอันนะครับเราสามารถมากดตรงนี้ได้นะ E เลยปั๊บแล้วมันจะเป็นการมันจะขึ้นมาฝั่งซ้ายบนนะเพื่อนๆดูนะครับมันจะมี delivery นะครับจะเป็นช้างมีไอ้นี่ครับผมเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็เป็นเรือนะครับผมพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดเพื่อนๆนะอาร์เมอร์นะครับแบบพวกของกันกระสุนต่างๆนะครับหรือว่าของที่ช่วยให้เราส่งของได้แบบรถมันแรงขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะครับเหมือนเป็นการอัปเกรดรถของที่จะส่งนะครับอันแรกเนี่ยคุณแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าอัปอันเดียวนะเพื่อนๆสมมติคุณอัปอันนี้ไปใช่ไหมแล้วอันนี้มันไม่เหมือนกันนะคุณต้องมาอัปใหม่อีกทีนึงคุณเอาเนี่ยมา3อันเนี่ยคุณต้องอัปเองหมดเลยนะครับผมแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปอัปนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะเอาไว้เงินแบบพอเหลือแล้วค่อยมาอัปนะเพื่อนๆคือรถมันก็แรงกว่าเดิมมันไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ผมก็แนะนำว่าถ้ามีตังค์คนมาอัปนะครับถ้าคนจะทำธุรกิจส่งกล่องไปตลอดนะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นที่อัปเกรดนั่นเองนะเพื่อนๆก็ลองมาดูราคาดูนะครับราคาเขาอยู่ประมาณหลักแสนเลยนะผมเคยเห็นอยู่นะครับโอเคผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะมาส่งกล่องนั่นเองนะครับผมกดตัว E ไปได้เลยตรงคอมนะครับนี่ครับผมก็จะขึ้นเป็นรายงานของกล่องมานะครับผมว่าตอนนี้แบบกล่องเราเนี่ยไปประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูสต็อกเห็นไหมทั้งหมดกล่องที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยทั้งหมดในโกดังเราเนี่ยประมาณ110กล่องนะเพื่อนๆขาดอีก1กล่องเองสเปเชียลไอเทมในโกดังเนี่ยไม่มีเลยสเปเชียลนะครับมันจะขึ้นมาเองนะเพื่อนๆตอนที่เราจะไปกดส่งกล่องแบบนี้ให้ซื้อ1กล่อง2กล่อง3กล่องใช่มั้ยครับมันจะมีบอกนะครับว่าอันเนี้ยเลขาจะโทรมาบอกเฉพาะเลยว่าเฮ้ยมีสเปเชียลคาร์โก้แบบให้เราไปเอานะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้เงินเยอะขึ้นสมมติกล่อง3กล่องเนี่ยเราขายได้ราคาประมาณสักสมมติเราลงทุนไป 18,000 เราได้ทั้งหมด 36,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสเปเชียลก็อาจจะเป็นแสนแล้วเพื่อนๆคือกล่องเดียวนะกล่องเดียวอาจจะเป็นแสนเลยนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็สามารถกดมากดขายอันบนได้นะคือผมบอกก่อนนะครับยิ่งสมมติเรากดขายกล่องใช่ไหมครับแล้วยิ่งในเซิร์ฟอะคนมีเยอะสมมติไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเฟนเซิร์ฟพับบิทนะครับมีคนเยอะใช่ไหมมันเวลาเราส่งคนเยอะเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มครับเพื่อนๆผมเคยส่งเนี่ยประมาณสมมติในเซิร์ฟมีประมาณทั้งหมด10กว่าคนนะครับ11 12คนนะเพื่อนๆแล้วผมกดส่งนะครับผมได้ปกติมันจะได้2ล้าน2นะเพื่อนๆคือ2ล้าน2ก็คือ111กล่องใช่มั้ยครับ2ล้าน2แต่ว่าผมส่งในเซิร์ฟเฟนนะครับผมมีทั้งหมด10กว่าคนเลยนะครับตอนเล่นพอเวลาผมเล่นมีตติ้งอะไรพวกเนี้ยมันมี10กว่าคนเลยผมลองกดส่งดูนะมันได้ประมาณ2ล้าน6 2ล้าน7เลยนะเพื่อนมันแล้วแต่นะครับเงินมันจะคูณไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆยิ่งมีคนเยอะนะครับแต่พับบิทอะผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าอันตรายมากนะครับอันตรายมากต่อให้คุณมีของยังอันตรายเลยนะครับผมของก็คืออะไรคือพวกโปรแหละนะครับต่อให้พวกบางคนมีโปรนี่ยังลำบากเลยนะเพื่อนๆแบบคือพับบิทนี่มันอันตรายจริงครับเพื่อนๆผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปส่งที่นั่นนะครับผมและปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องไปส่งที่พับบิทแล้วนะเพื่อนๆสมัยก่อนนะครับต้องไปส่งในพับบิทใช่ไหมเขาไปขโมยกล่องก็ต้องไปขโมยในพับบิทนะครับแต่ตอนนี้สามารถส่งในอินไวท์เซิร์ฟเฟนเซิร์ฟคูนะครับได้หมดเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟเฟนเห็นไหมครับบนซ้ายนะเพื่อนๆตรงชื่อผมนะครับเห็นอยู่นะครับว่าผมอยู่เซิร์ฟเฟนนะครับไม่ได้อยู่เซิร์ฟอินไวท์หรือไม่ได้อยู่เซิร์ฟพับบิทนะเพื่อนๆคือสามารถไปขโมยกล่องสามารถส่งกล่องในเซิร์ฟปกติได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ภารกิจเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมแนะนำว่าเป็นภารกิจที่สำหรับคนเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ค่าตอบแทนนะครับบางคนอาจจะเบื่อพวกไฮแล้วใช่มั้ยผมแนะนำว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะผมอาจจะให้อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะ Special Cargo อันดับ1เลยก็ว่าได้นะสำหรับเป็นธุรกิจที่เงินมันค่าตอบแทนมันค่อนข้างโอเคนะเพราะมันคูณ2เลยในขับเนี่ยมันต้องรอเวลาแล้วก็ต้องมีธุรกิจอื่นเป็นตัวช่วยไงเพื่อนๆแต่ Special Cargo ของเราก็มีธุรกิจมันอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถดำเนินของมันไปได้เองนะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องแบบมีเหมือนในขับนะครับที่ต้องพึ่ง MC ต้องพึ่ง CO ด้วยนะครับผมในการที่จะทำธุรกิจขึ้นมานะเพื่อนหรือว่าพวกธุรกิจต่างๆครับเพื่อนๆผมมองว่าถ้าเป็นธุรกิจอย่างเดียวนะสู้ Special Cargo ไม่ได้นะผมคิดว่า Special Cargo ได้ผลตอบแทนแล้วก็เงินเนี่ยคืนทุนไวที่สุดแล้วนะเพื่อนๆในบรรดาธุรกิจที่ผมทำมานะครับผมคือไม่นับไฮนะผมบอกก่อนนะครับนับแค่ธุรกิจนะครับ Special Cargo นี่น่าจะได้รับผลตอบแทนดีที่สุดแล้วนะเพื่อนๆก็
ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถเม้นถามต่อได้เลยนะครับว่ามันทํางานอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆหรืออะไรมีอะไรต่อนะหรือผมพูดอะไรไม่หมดก็สามารถเม้นบอกไปได้บางทีผมอาจจะมีการลืมบ้างนะครับผมโอเคผมไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะเพื่อนๆสำหรับสเปเชียลคาร์โก้นะผมอธิบายไปละเอียดแล้วนะครับผมก็อาจจะถามได้ถ้าเพื่อนๆใครยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเม้นถามผมได้เลยในสำหรับภารกิจของสเปเชียลคาร์โก้นะครับผมหรือส่งกล่องนะครับเป็นยอดฮิตเลยนะครับเป็นค่าตอบแทนโคตรดีนะเพื่อนๆโอเคผมไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วครับผม